สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบุญกิริยาวัตถุ10นะครับทำให้ครบนะก็จะเกิดสวรรค์ในอกนะครับขณะปัจจุบันนะครับจากโลกนี้ไปก็ไปสวรรค์ภายนอกนะครับมีเทพเทวดาเป็นมิตรเป็นสหายนั่นเองนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของบุญนะกิริยาวัตถุ10นะครับทานนามัยนะบุญที่เกิดจากการให้ทานศีลมัยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนามัยบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนานะทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะอัปปจายนามัยนะครับบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเวยาวัจจมัยนะครับบุญที่เกิดนะจากการขนขวายในกิจที่ชอบปฏิทานามัยบุญที่เกิดนะจากการให้ส่วนบุญปัตตานุโมทนามัยนะบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญนะครับธรรมัสสวนามัยนะครับบุญที่เกิดจากการฟังธรรมธรรมเทศนามัยบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมแล้วก็ทิฏฐชุกรรมนะบุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงนะครับซึ่งผมได้บอกแล้วว่าถ้าใครสามารถประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วมีความสุขนั่นแหละครับบุญนะบุญคือชื่อของความสุขนั่นเองนะมันใครที่สามารถทำได้ครบ10ประการเนี้ยคนนั้นก็เปรียบเสมือนคนที่มีสวรรค์นะอยู่ในอกละในขณะปัจจุบันนะก็หลายเรื่องเนี่ยนะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกนะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องไปลงมือปฏิบัตินะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจนะส่วนสวรรค์ภายนอกเนี่ยเทพเทวดาจะมีหรือไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะบางเรื่องเนี่ยสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีอภิญญานะเขาเห็นกายทิพย์ต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่ามีนะครับในตำรับตำราในพระไตรปิฎกนะครับกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเทวดานะก็บอกว่าเทวดามีนะในตำรับตำราในพระไตรปิฎกนะครับแต่สำหรับแต่ละท่านจะสามารถมองเห็นหรือเปล่านะนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเขาเรียกว่าปัจจตังนะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนั่นเองนะครับแต่ในตำราในพระไตรปิฎกมีเขียนไว้นะว่าเทพเทวดาเนี่ยในเวลาดึกสงัดนะยามค่ำคืนเนี่ยนะจะลงมาฟังธรรมมีคำถามสอบถามพระพุทธเจ้านะและพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดเราเทพเทวดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักนะทำบุญกิริยาวัตถุ10ทำให้ครบเราก็จะเกิดความสุขนะขึ้นในจิตใจนะก็เหมือนสวรรค์ในอกในขณะปัจจุบันนะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันดับแรกท่านต้องพิสูจน์ก่อนการพิสูจน์ทำอย่างไรการพิสูจน์ก็คือการเจริญฝึกฝนนะสติภาวนานั่นเองเพราะสังเกตในบุญกิริยาวัตถุ10นะครับมีหลายข้อเลยนะที่เป็นบุญที่เกิดจากการภาวนานะเช่นศีลมัยนะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเห็นไหมศีลนี่เป็นส่วนหนึ่งในอริยมรรค8ประการนะครับภาวนามัยนะบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนานะทั้งสมถะภาวนานี่คือเรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาภาวนานี่เป็นเรื่องของปัญญานะทั้ง2ส่วนนะก็เป็นองค์ประกอบนะครับในอริยมรรค8เห็นไหมครับมันใครที่ยังไม่เคยฝึกฝนเจริญสติภาวนาจริงๆนะไม่เคยเดินทางอยู่ในวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างจริงๆจังๆนะครับอาจจะเพียงแค่ทำบุญใส่บาตรนะให้ทานบางคนรู้สึกว่าทำบุญรู้สึกสบายใจเห็นไหมทานนามัยบุญนี้เกิดจากการให้ทานนะแต่ศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเวลาเขาพูดถึงศีลขาดศีลบกพร่องนะคนทุศีลต้องไปรับผลบาปนะต้องไปอบายไปนรกเนี้ยใจมันรู้สึกไม่สบายแต่คนไหนที่ศีลรักษาได้ดีบริสุทธิ์เวลาพระเทศนะว่าศีลนำไปสู่นะความเจริญนะศีลนำไปสู่โภคทรัพย์ศีลนำไปสู่นิพพานอย่างเงี้ยคนไหนก็รู้สึกว่าเบิกบานเห็นไหมก็เรียกว่าศีลมัยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแล้วเมื่อใช้ศีลเป็นฐานนะของการเจริญสมาธิเห็นไหมเจริญภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าความสุขนะที่เกิดจากสมาธิที่เกิดจากปัญญาในการภาวนาเนี่ยเห็นไหมนะก็เรียกว่าภาวนามัยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติภาวนาก็ไม่สามารถสัมผัสได้นะก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะก็ทำบุญกิริยาวัตถุ10ไม่ครบนะครับทำเป็นอย่าทานนามัยนะบุญที่เกิดจากการให้ทานนะทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานอย่างเงี้ยนะแต่ว่าศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหม
ก็ไม่เกิดศีลใหม่ก็ไม่เกิดบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็ไม่เกิดภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาเห็นไหมนะแล้วก็เวลาพูดถึงว่าในเมื่อบุญไม่มีเนี่ยที่สร้างขึ้นเองไม่ได้เห็นไหมแล้วจะไปทำเขาเรียกว่าปฏิทานามัยนะการให้ส่วนบุญนะที่ตัวเองเจริญภาวนาก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับนะหรือว่า อย่างบางคนนะก็จะทำให้เกิดทิฏฐชุกกรรมเนี่ยนะก็บุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงกันไม่ได้เพราะว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่เต็มที่นั่นเองนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะในเรื่องของการเจริญศีลภาวนาเนี่ยก็คือเรากำลังฝึกย้อนไอ้ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทอะนะซึ่งก็คือการเดินวิถีทางของมรรค8นั่นเองนะมันในระหว่างที่เดินวิถีทางของมรรค8เนี่ยนะครับจิตนะมันก็ต้องถูกฝึกในระหว่างที่จิตถูกฝึกเนี่ยนะก็คือการเจริญสติภาวนานั่นเองนะครับมันคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยเจริญไม่เคยเจริญสติภาวนาไม่เคยเดินมรรค8เนี่ยนะสมาธิมันก็งอนแง่นใช่ไหมศีลก็งอนแง่นละสมาธิก็งอนแง่นปัญญาก็งอนแง่นนะสรุปก็คือทำบุญแต่ทานนามัยเป็นอย่างเดียวบุญที่เกิดจากการให้ทานแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลทำไม่เป็นใช่ไหมทำไม่ดีอ่ะบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ทำไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทำบุญกิริยาวัตถุสิบมันไม่ครบเมื่อไม่ครบมันก็สงสัยนะเอ๊ก็ไม่รู้ว่าเอ๊นะความสุขเนี่ยบุญนี่คืออะไรบางคนก็รู้จักแต่บุญอย่างเดียวคือไปวัดทำบุญนะแต่ว่าพออยู่บ้านนี่มันร้อนนะไม่ใช่ไม่ได้เปิดแอร์นะอยู่บ้านร้อนเพราะว่าศีลไม่ดีนะภาวนาไม่เป็นใช่ไหมบางคนก็เขาเรียกว่ามีความเห็นตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีก็สงสัยบางทีก็ไม่แน่ใจบาปบุญมีเปล่านะสวรรค์นรกมีเปล่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทียิ่งสงสัยยิ่งงงใช่ไหมแต่ว่าตัวเองไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4เจริญอริยมรรคมีองค์8อ่ะนะย้อนทวนห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทจริงจังอ่ะนะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างมันบุญกิริยาวัตถุ4มันก็ไม่เต็มมันก็ไม่ครบมันก็ไม่บริบูรณ์มันก็สงสัยยิ่งมีคนมาบอกว่าไอ้สวรรค์มีเปล่าเทพเทวดามีเปล่านะเอ๊ะหรือว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่มั้ยบางคนก็เชื่อแบบนี้นะก็เชื่อแต่ว่าสวรรค์มีเฉพาะนะอยู่ในอกนะแต่ว่าอกตัวเองก็ยังไม่สามารถทำบุญกิริยาวัตถุ10ได้ครบเลยนะสุขมันก็ยังสุขได้ไม่เข้าใจอ่ะพูดง่ายยังไม่เกิดเขาเรียกว่าทิฏฐชุกกรรมอ่ะนะความเห็นให้ตรงได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เจริญสติภาวนาเห็นไหมเจริญมรรค8เป็นโดยเฉพาะผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเขาไปถึงนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยความสงสัยเขาก็หายไปหมดละนะเขาก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ที่แท้นะถ้าเราทำบุญเกี่ยววัตถุ10ครบนะเราจะเห็นว่าเกิดสวรรค์ในอกจริงในขณะปัจจุบันเกิดความสุขได้อยู่ในโลกมนุษย์ก็เหมือนสวรรค์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คล้ายๆจำลองสวรรค์มาใช่ไหมก็มีกามคุณ5เนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมแล้วก็จิตก็ความทุกข์ส่วนใหญ่ก็ดับไปนะก็เสพบุญได้ครบนะบุญเกี่ยววัตถุ10อย่างเงี้ยนะก็มีความสุขใช่ไหมแล้วก็เกิดเรียกว่าสวรรค์ในปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจากโลกนี้ไปล่ะจะไปสวรรค์ภายนอกนะมีเทพเทวดาเป็นมิตรจริงหรือเปล่านะก็ในเมื่อจิตสามารถนะรู้ถึงความสุขในปัจจุบันได้สวรรค์ในอกปัจจุบันได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีโดยเฉพาะนะถ้าแทงทะลุในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรู้ว่าตายแล้วมันไม่สูญรู้ว่าสังสารวัฏมันไม่จบสิ้นต่าวิชายไม่จบสิ้นดังนั้นเกิดรู้จักสวรรค์นะครับในอกละนะสวรรค์ในอกในขณะปัจจุบันละเพราะฉะนั้นถ้าตายไปนะครับขณะที่มีสวรรค์ในอกเนี่ยแล้วรู้ว่าอวิชชาไม่สิ้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะพุทธเจ้าก็กล่าวว่าบุคคลนั้นก็จะเข้าไปสู่นะกำเนิดนะเป็นสหายนะกับเทพเทวดาทั้งหลายเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านรู้จักบุญกิริยาวัตถุ10แล้วอะนะท่านมีบุญแล้วบุญที่เก็บสั่งสมอยู่ในจิตใจอะนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่หายไปไหนนะมันเมื่อตายไปก็เข้าสู่เขาเรียกนะเป็นสหายเป็นเพื่อนกับเทวดานั่นเองเทพเทวดานั่นเองเห็นไหมจนกว่าจะไปถึงนิพพานนิพพานก็ไม่เกิดไม่เกิดก็เรียกว่าพ้นไปนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่กล่าวสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะในคำสอนพุทธเจ้านะซึ่งมีกล่าวไว้หลายครั้งนะว่าสุดท้ายจะไปเป็นสหายของเทพเทวดาเป็นต้นนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ